ก่อนนะไปตั้งหลักที่สภ.ก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้น้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปที่สภ.นะเดี๋ยวจะได้ไปช่วยเหลือนะครับขึ้นนั่งหน้าด้วยนั่นแหละจากเจ้าหน้าที่เทศบาล นะครับแจ้งมาที่สภ.ว่ามีหญิงลูกมีลูกอ่อนนะครับขับจักรยานยนต์มาแล้วมาจอดบริเวณกลางถนนครับที่บาลเมืองนางรองนะครับเราก็เป็นยังไงครับไปเจอยังไงเราออกไปตรวจสอบนะครับตามคำสั่งสภ.ไปเจอผู้หญิงกับลูกเนี่ยคือลูกเนี่ยจะอุ้มอยู่ข้างหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยครับแกไม่พูดแกร้องไห้อย่างเดียวเลยโบกมือบ๊ายบายอย่างเดียวเลยตอนนี้เราก็เลยประสานสายตรวจนะครับร่วมในที่เกิดเหตุแล้วก็ถามไปถามมาเราก็เขาก็เลยบอกผมว่าไปคุยในรถไปคุยในรถนะครับผมก็เลยเอาขึ้นมานั่งบนรถพยาบาลก็เลยสอบถามได้ความว่าเขาทะเลาะกับสามีกรุงเทพนะครับโดนสามีขังไว้สามีมีแฟนใหม่แล้วก็เลยหนีออกมาแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกับลูกอายุ9เดือนเนี่ยมาจากกรุงเทพตั้งแต่เช้ามาถึงนางรองตรงที่เขาจอดคือเขาหมดแรงจะไปคือเขาจะไปศรีสะเกษตอนนั้นตอนกี่โมงคะที่มาถึงนางรองประมาณ10โมงนะครับลูกก็อยู่ข้างหน้าอย่างนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมรถก็มีน้ำมีท่าห้อยเต็มเขาจะไปอำเภอห้วยทับทันศรีสะเกษครับเราก็พยายามถามนะครับพยายามถามกลัวเขาจะฆ่าตัวตายก็ได้ความว่าตัวเขาเองน่ะเขามีตังค์อยู่พันหนึ่งไม่ได้ว่าไม่มีตังค์เรามาจอดมาอะไรเขามีตังค์แต่ว่าเขาหมดแรงเขาขับรถมาไกลเขาหมดแรงเราก็เลยไปที่สภ.นะครับไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซักดูประวัตินะครับอะไรแล้วก็เราก็จัดรถไปส่งที่บ้านที่ห้วยทับทันที่ศรีสะเกษตอนนี้ก็ส่งถึงแล้วครับส่งถึงเรียบร้อยแล้วครับโดยได้รับการทำงานร่วม